สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุญแจซอนตัดขาดครอบครัว5ปีพ่อยังไม่มองหน้าใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขเลยทีเดียวครับสำหรับอดีตนางเอกสาวของช่อง7อย่างกุญแจซอนปั่นทอทองที่ปัจจุบันนั้นสร้างครอบครัวอยู่กับสามีชนัทเลิศพัฒนาไทยพร้อมกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนอย่างน้องเทคออฟน้องรันเวย์และน้องเบิร์ธเดย์ที่ผ่านมาหากมีเวลาว่างก็จะพากันทำกิจกรรมต่างๆหรือไม่ก็พากันไปกินข้าวนอกบ้านมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของ5คนพ่อแม่ลูกออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแม้เมื่อหลายปีก่อนกุญแจซอนจะเคยผิดใจกับคุณพ่อนึกคิดบุญทองถึงขั้นที่พ่อนึกคิดนั้นตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันเลยทีเดียวครับแต่พอมาภายหลังคุณแม่เกิดไม่สบายเลยทำให้กุญแจซอนต้องกลับมาบ้านบ้างมาช่วยดูแลคุณแม่คอยมาเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอส่วนทางด้านของคุณพ่อนึกคิดนั้นก็เคยเผยว่าตอนนี้เรื่องของแม่หรือภรรยานั้นสำคัญที่สุดกำลังใจคือยารักษาโรคที่ช่วยได้เยอะงานนี้ก็เลยทำให้กุญแจซอนนั้นได้มีโอกาสพาหลานๆมาหาคุณยายบ่อยๆสำหรับลูกๆของกุญแจซอนนั้นบอกเลยครับว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคนโตเป็นผู้ชายชื่อน้องเทคออฟส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้องรันเวย์ซึ่งตอนที่กุญแจซอนคลอดน้องรันเวย์ออกมานั้นหลายคนก็แปลกใจมากเพราะว่าเธอไม่เคยออกมาประกาศว่าท้องแต่ล่าสุดกุญแจซอนก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์หนักมากๆอีกแล้วครับคือคลอดลูกคนที่3ออกมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยโพสต์ประกาศอะไรเลยว่ากำลังตั้งท้องกว่าจะมารู้อีกทีก็คลอดลูกซะแล้วลูกคนที่3นั้นเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้องเบิร์ธเดย์โดยมีการระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันเกิดเลิศพัฒนาไทยชื่อเล่นน้องเบิร์ธเดย์ค่ะแม่ลูก3แล้วเรียกว่ากลายเป็นคุณแม่ลูก3ไปซะแล้ววัยจริงๆเลยล่ะครับแถมสาวน้อยเบิร์ธเดย์หน้าตาก็น่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากจิ้มลิ้มหน้าฟัดที่สุดซึ่งอายุก็ห่างจากพี่รันเวย์ประมาณเกือบ1ปีเรียกว่าลูกหัวปีท้ายปีกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกันรัวๆเลยว่ายินดีด้วยนะน้องอีกท่านบอกว่ามาแล้วน่ารักยินดีด้วยนะคะคุณแม่อีกท่านบอกว่าสุดยอดไปเลยดีใจด้วยนะอีกท่านบอกว่าชื่อน่ารักมากค่ะยินดีด้วยนะคะอีกท่านบอกว่าว้าวขอให้แข็งแรงแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ